สวัสดีค่ะค่ะพบกับ Clio Self Decode นะคะกับพี่เอสุพิชานะคะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษมากๆของเราที่ทำให้พี่แบบตื่นเต้นมากเลยนะคะผู้ชายแห่งยุค90ที่ทุกวันนี้เขายังคูลสุดๆนะคะพี่จิ๊บหรือโค้ชจิ๊บของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บก็เมื่อกี้นี้ที่พี่จิ๊บบอกว่าการรู้จักตัวเองการเข้าใจตัวเองแล้วพี่จิ๊บฝึกฝนมากคราวนี้อยากรู้มากเลยว่าการฝึกฝนของพี่จิ๊บเนี่ยสมมติว่าจะมาแอพพลายกับชีวิตเราน้องๆดูกันเสร็จปุ๊บพี่จิ๊บคะหนูอยากมีความรักหนูอยากรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองคือก่อนมีความรักอ่ะพี่จิ๊บก็แนะนำว่าให้เราเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองก่อนหาแก่นตรงนั้นให้เจอก่อนเพื่อที่อะไรคะจะได้ไม่เลือกผิดเพื่อที่อะไรคะผมรู้สึกว่าการหาตัวเองคือการทำความรู้จักตัวเองเนี่ยมันจะต้องผ่านรู้จักตัวเองเหมือนกับดิวกับด้านในถูกไหมรู้จักตัวเองแต่การที่เราจะดิวกับด้านในได้เราต้องไปดิวกับด้านนอกก่อนดิวกับด้านนอกคือเอาตัวเองเนี่ยไปเจอสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะรู้สึกข้างในใช่เพื่อรู้ว่าแบบนี้ไม่ชอบโอ้โหแต่ไม่โอเคว่ะกลุ่มนี้โอเคกลุ่มนี้ดีแต่น่าเบื่อกลุ่มนี้ตื่นเต้นดีแต่แบบไม่มีความปลอดภัยเลยอะไรเงี้ยมันรู้เพื่อมารู้จักว่าเราโอเคตรงไหนจริงพี่จิ๊บอันนี้มันจะเป็นเวย์สำหรับคนแพทเทิร์นนึงหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่เขาแบบอาจจะกลัวสังคมหรือกลัวอะไรเงี้ยเขาจะต้องเวย์นี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นคนกลุ่มไหนนะแต่มันเป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นธรรมชาติอ่ะก็อยู่อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรอยู่ต้องทำไงต้องเอาตัวเข้าไปถูกอยู่เรียนรู้เรื่องตัวเองต้องทำไงอยู่คิดว่าเอาเทียนปักนั่งสมาธิจะรู้จักตัวเองเหรอไม่มีทางเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช่คนที่ชอบไปเดทไม่ใช่คนที่เจอคนใหม่ๆอันนั้นก็อยู่รู้จักตัวเองก่อนหน้านี้เรารู้ได้ยังไงว่าอาหารชนิดไหนเราชอบที่สุดก็ต้องกินใช่ไหมอยู่รู้จักพิซซ่าอยู่ต้องกินพิซซ่ากินผัดไทยกินบะหมี่กินส้มตำกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วแบบไม่กูพิซซ่าที่สุดก็ต้องกินหมดยกเว้นแค่ได้กลิ่นเราก็รู้แล้วเราไม่ต้องกินแค่ได้กลิ่นแล้วคนแบบไหนที่จะรู้เลยว่าเกิดมาเราต้องกินพิซซ่ามันมีด้วยเหรอเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้มันคือวิธีคิดของการเป็นมนุษย์ที่จะเรียนรู้ตัวเองซึ่งเอว่าดีนะเอว่ามันเมคเซนส์แล้วก็ได้เรียนรู้แล้วสนุกด้วยแล้วคราวนี้พอเราไปเจออะไรที่ไม่ชอบก็อย่าไปฝืนค่ะแค่นี้เองแต่เราก็บางทีเราไม่แน่ใจว่าเรา judgment เรามันใช่หรือเปล่าไอ้ชอบไม่ชอบหรือเราเป็นคนเหวี่ยงไปเปล่าเราถึงตัดสินหรือเราเป็นคนตัดสินคนเกินไปเปล่าเงี้ยพี่จิ๊บซึ่งข้อนี้ดีมากพวกผมก็เอาหลักการนี้ข้อนึงเป็นหลักการหลักๆไว้สอนนักเรียนเลยคือถ้าอยู่รู้สึกว่าอยู่เหวี่ยงไปหรือเปล่าอยู่ฝึกอย่าเหวี่ยงฝึกเป็นนางฟ้าฟันขาวคราวนี้อยู่นางฟ้ากับ5คนอยู่จะรู้ทันทีว่านางฟ้ากับคน1ถึง5คนไหนที่มันเป็นนางฟ้าแล้วเวิร์คที่สุดอันนี้เรารำคาญมากเรานางฟ้าไม่ไหวอันนี้เราเอ็นดูเขาจังอะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าสมมติอยู่นางฟ้าแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3สิมั้ยนางฟ้าเบอร์1ถึงเบอร์4นางฟ้าไปแม่งก็ได้เท่าเนี้ยแต่นางฟ้าเบอร์5เท่านั้นแหละโอ้โหเขาแบบพระเอกกลับมาเจ้าชายกลับมามันต้องอย่างแต่อยู่เหวี่ยงเราไม่มีทางรู้ตัวจักตัวจริงเขาคนไหนวะที่เราควรจะเพราะเราเหวี่ยงทุกคนคราวนี้แบบพอเราไปเจอประสบการณ์อีกสิ่งพอได้ประสบการณ์มาแล้วเราควรมาทำงานกับตัวเองข้างในยังไงต่อพี่จิ๊บมันจะเริ่มเรียนรู้ตัวเองฮะว่าอย่างที่บอกฮะสมมติว่าอยู่เริ่มเดทเสร็จอยู่จะรู้เลยว่าอยู่รู้สึกโอเคกับตัวเรากับใครแต่เราจะมีโปรโมชั่นไหม3วันแรกดีหมดหรืออะไรเงี้ยก็โปรโมชั่นก็โปรก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปก็เอนจอยก็เอนจอยใช่ไหมอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดว่าเฮ้ยนี่เขาดีเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเขาสตรอเบอรี่ใส่เราหรือเปล่าอันนั้นคือคิดซับซ้อนแล้วเหมือนที่พี่จิ๊บบอกว่าให้มันตรงๆซึ่งแบบพอเราเห็นแพทเทิร์นเนี่ยเราอยู่90แล้วเดินไปถึงเนี้ยเราเข้าใจเรื่องแบบโปรโมชั่นเรื่องอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ผมมาเข้าใจในระดับแบบจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์เสร็จก็แปลว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นแต่เรายึดได้อย่างเดียวคือ enjoy ไปเท่าที่มันมีอยู่ด้วยเราสนุกแล้วพอหลังจากตรงนี้หมดปุ๊บมันก็เหลือแต่สิ่งที่เป็นความจริงละเริ่มจริงละเกมก็จะเปลี่ยนความลึกซึ้งก็ต้องมีกันมากขึ้นความเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆก็ต้องมีมากขึ้นใช่ไหมฮะพอ
พอเรารู้ตอนนี้ยูจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยว่าเราแม่เป็นคนที่แบบอดทนได้ขนาดไหนเป็นคนที่จัดการกับอารมณ์มากได้ขนาดไหนเป็นคนที่สามารถยูสามารถฝึกจิตเหมือนกับปฏิบัติธรรมในความสัมพันธ์ได้นะอันนี้โคตรดีเลยอันนี้ถูกไหมเอกเข้าใจมากเลยจิบแทนที่เราจะไปปฏิบัติแยกตัวออกไปอยู่กับความสงบกูอยู่กับมึงนี่แหละใช่ใช่ใช่แล้วกูจะฝึกจิตกับมึงนี่แหละเห็นด้วยใช่ป่ะเพราะว่าอ่ะจิ๊บเจอมาหลายคู่เลยนะคือไม่ไหวแล้วไปปฏิบัติธรรมสงบ10วัน15วันแล้วแต่พอกลับมาบึ้มเหมือนเดิมคือมันเหมือนไปหาอะไรเอสเคปแต่เขาไม่ได้ปะทะความกลัวและความจริงในใจเขาจริงจริงใช่ไหมเก่งคือต้องลบบ่อยๆจะเป็นนักชกที่เก่งต้องชกบ่อยๆไม่ใช่พักบ่อยๆเพราะนั้นพอเราสังเกตตัวเองสังเกตใจตัวเองสมมุติว่ามันเกิดทะเลาะพอทะเลาะแล้วฉันเป็นอย่างนี้ทุกทีมันก็เริ่มสำรวจละทำไมฉันเป็นอย่างนี้วะใช่คือสำรวจว่าสมมุติว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้สมมุติอันเนี้ยอ่ะผมสอนเรื่องนึงเขาเรียกว่าเสียงในหัวค่ะเสียงในหัวเราอ่ะมันจะมีความคิดที่มันแบบไม่ใช่ของเราค่ะเออในแต่ละคนจะมีเสียงในหัวที่ไม่เหมือนกันของผมเนี่ยเสียงในหัวผมมันชอบถือสาคนถือสาคนถือสาเกิดสมมติไม่วะแต่อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ฟังวะในใจนะแล้วทำไมหน้าอย่างนี้แบบดูถูกอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงประเภทนี้อยู่คราวเนี้ยผมฝึกจนผมได้ยินมันแล้วไม่เชื่อมันโอ้แต่คนทั่วไปเชื่อเพราะคิดว่าเป็นความคิดของเราเออแต่ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีความคิดอยู่กลุ่มนึงที่ทำให้ชีวิตเราหายนะตลอดเลยนั่นคือมันคราวนี้พอเราเรียนรู้ปึ้งสมมติผมถือสาใช่ไหมแล้วผมอยู่กับไอ้นี่แล้วไอ้นี่ก็เด็กฮะเด็กนี่คือตัวกระตุ้นถือสาได้ดีที่สุดเลยของขึ้นกูอายุจะเป็นพ่อทำไมมันไม่เชื่อกูทำไมมันหน้ามึงอย่างนี้แบบมันเป็นตัวกระตุ้นได้ดีที่สุดคราวนี้ฝึกจิตเนี่ยคงจะไม่ใช่ทุกวัดแล้วล่ะอยู่ไอ้นี่ฝึกได้ดีมากเพราะเราจะรู้สึกว่าตัวถือสารมาอีกแล้วคุยต่อเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ฝึกจนทุกอย่างรู้เท่าทันตัวเองจบเฮ้ยสุดยอดอ่ะพี่จิ๊บสาธุพี่ขอบอกนะคะว่านี่คือ wisdom ที่ติดตัวเราไปชั่วกับชั่วกันเลยนี่มันคือแบบแต่เราเรียนรู้ ultimate อ่ะเราหาจุดเรียนรู้ในมุมที่มันเข้าจริตเราด้วยนะแล้วมันเป็นเวของชีวิตเราจริงๆเราจะไม่แยกตัวไปเหมือนไปเที่ยวเกาะไปปฏิบัติธรรมไปอะไรเราเอาแม่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรียนรู้ตัวเองถึงบอกนะฮะว่าเราเรียนรู้ข้างในจากข้างนอกเราเรียนรู้ตัวเองจากคนที่เราอยู่ด้วยจากสังคมที่เราอยู่ด้วยเราไม่ได้เรียนรู้ตัวเองจากการนั่งฉันเป็นใครน้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ซึ่งประเด็นที่คนกลัวคืออะไรรู้ป่ะพี่จิ๊บสมมติมันเจอความจริงแล้วอ่ะมันต้องปะทะแล้วบางทีมันต้องจบแล้วมันต้องเจ็บจบโอเคเข้าใจเจ็บเนี่ยหลายครั้งคิดไปเองจบอาจจะต้องจบอย่างเงี้ยติดเหล้าไปอาบนวดแล้วชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยอันนี้อาจต้องจบแต่ทำไมต้องเจ็บเพราะคิดว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วเขาดีกับเราอย่างนู้นอย่างนี้วันนั้นที่อยู่หวานกันอันนี้เจ็บแต่ถ้าเกิดเขามองว่าความสัมพันธ์ภาษาอะไรวะคบกันมาเป็นปีเจอกันเดือนละสองครั้งแล้วไปเห็นโลกเบื้องหลังของเขาเป็นแบบนี้ถูกไหมมันอาจจะต้องจบแต่ถ้าเจ็บก็อาจจะเจ็บอย่างเดียวคือกูน่าจะรู้เยอะกว่านี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเจ็บใจตัวเองเสียดายเวลาเจ็บใจก็ดีกว่าจะดีกว่าไปแบบเขาไม่เขาไม่รักฉันทำไมเขาไม่เข้าใจฉันอันนั้นมันเจ็บสุดของมนุษย์คือความเจ็บที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเจ็บที่แบบเชี่ยกูวุดว่ะมันเจ็บนิดเดียวไงแต่เจ็บที่แบบโอ้โหเขาเป็นคนที่เคยมีจิตใจดีแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่มีค่าเราไม่มีค่าเราไม่ดีพอตรงนี้คือแบบเจ็บหนักแต่คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่จะคิดอย่างนั้นอ่ะจิบมันไม่จริงมันไม่ใช่เลยใช่มันไม่จริงเพราะว่าถ้าอยู่ลองดูปัญหาความสัมพันธ์ของเอาผู้หญิงแล้วกันนะทุกคนที่เข้ามาปรึกษาจิบมันไอสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาแบบมีปัญหากับคนรักเขามันจะไปรวมอยู่จุดเดียวเลยคือไม่มีค่าผมเจอแพทเทิร์นนั้นทุกคนเถียงด่าเลิกอะไรทุกอย่างมาจากความคิดเดียวว่าฉันไม่มีค่าฉันตัวเล็ก
ฉันไม่มีพื้นที่แล้วเอาความคิดเนี้ยไปทะเลาะกับแฟนสมมุติแบบแฟนลืมหรือแฟนอาจจะรับโทรศัพท์ช้าหรืออะไรช้าอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆไม่ได้ทะเลาะกันตรงอะไรช้านะทะเลาะกันตรงที่อะไรช้าเพราะรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าใช่ไหมคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าคำว่าไม่มีค่าไม่มีจริงไม่มีค่าได้ไงวะหากินก็เป็นดูแลพ่อแม่ให้หาค่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างปรุงแต่งประมาณนึงป่ะจิ๊บจิ๊บว่าไม่รู้มันมาจากมันมาจากดราม่ามันมาจากอะไรก็ไม่แปลว่าอะไรจิ๊บยังนึกไม่ออกเลยไม่มีค่าแปลว่าอะไรวะประหลาดไหมประหลาดเออเคยสงสัยเหมือนกันใช่ไอ้คำว่าไม่ดีพอนี่สงสัยมากเลยสมมติว่าฉันไม่มีค่าเพราะเธอแบบเธอถึงไม่อยู่กับฉันใช่ไหมผู้ชายว่าเปล่าอยู่กับมึงแล้วแบบมีแต่ปัญหาทะเลาะกันทุกวันไม่ได้เกี่ยวเลยว่ามีค่าหรือไม่มีค่าแต่เขาเอาคำนี้ขึ้นมาเพื่อแบบจิ๊บก็ยังไม่รู้เลยคนที่เอาเพื่อให้ดูน่าสงสารหรือเปล่าเขาอาจจะคิดกับตัวเขาเองแต่มันโดนหลอกอยู่ครับมันโดนหลอกความคิดนี่มันหลอกอยู่ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่จิ๊บบอกว่าเวลาสำรวจตัวเองจริงๆแล้วมันต้องจับแพทเทิร์นตัวเองนะว่ามันมีอะไรที่เราชอบเอามาคิดแล้วมันชอบหลอกเราตรงนั้นสมมติผมคุยกับแฟนในหัวคิดไม่เคารพผมถือสารนะตัวถือสารไม่เคารพผมชีพผ่านมาไม่เคยฝึกเรื่องนี้พอไม่เคารพปุ๊บผมสาดคำกลับไปมาจากความรู้สึกว่าเขาไม่เคารพเราแฟนผมงงทำไมมึงต้องมาระดับนั้นด้วยถูกไหมทำไมแต่จริงๆอ่ะเราที่เราไประดับนี้เพราะความคิดของเราคือเขาไม่เคารพแต่จริงๆไอ้ความคิดของเราที่เขาไม่เคารพอ่ะเราคิดไปเองอันนี้จริงมากจิ๊บอันนี้คือกับดักแล้วพอเราคิดไปเองเราสาดคำพูดจากความคิดที่เราคิดไปเองคนที่อยู่ด้วยกับเราเลยแบบรู้สึกเป็นภาระทางใจมากกูไม่มีทางเก็ตมันคุยเรื่องนึงเถียงอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเราไม่เก็ตก็คุณไม่เข้าใจผมเออประโยคนี้ตามมาทันทีหรือแบบว่าผู้ชายกลับมาผู้หญิงไม่รู้มโนเนี่ยล่าสุดเลยมีเคสเมื่อกี้เลยไปคิดเชื่อว่าผู้ชายพาผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานไปงานแต่งงานของคนที่ทำงานรู้แค่นี้แต่ผู้หญิงคนนี้มันโนว่าผู้ชายไม่เคารพเอาผู้หญิงอื่นไปต่อหน้าสังคมให้คนอื่นหันมาดูถูกเรานู่นนี่นั่นอันนี้คิดเรียกผู้ชายมาคุยเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันดูไม่ดีสำหรับฉันเลยเธอห้ามทำผู้ชายก็ด่ากลับมาเลยอ่ะคือเรื่องที่เขาพาไปอ่ะมันก็คือแค่คนที่ไปงานแต่งงานของคนที่ทำงานด้วยกันแต่ผู้ชายโดนกล่าวหาจากเมียตัวเองว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะเพราะฉันให้คนอื่นมองฉันแบบนี้ไม่ได้ผู้ชายอะไรของมึงวะอยู่เข้าใจพอยนี้ไหมมันคนละเรื่องกันเลยที่ทะเลาะกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องคราวนี้ไอ้สองคนที่อยู่ในสนามรบของการคุยกันรู้เรื่องยิ่งจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยอ่ะเพราะผู้หญิงก็ยึดมั่นในความเชื่อของฉี่ผู้ชายก็แบบอะไรทำไมสิ่งที่ทำตรงเนี้ยมันไม่ใช่อย่างที่ไอ้นี่พูดแล้วเมื่อคนเกิดภาวะนั้นผู้ชายก็จะไปคุยเอาเรื่องเก่าที่ค้างอยู่ในใจมาทะเลาะกันในงานคุณเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปกันใหญ่นี่คือชีวิตคู่ยุคปัจจุบันอันนี้จริงเออใช่เลยหมอนเลื่อนอ่ะจิ๊บเพราะมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยแก้กันไม่ตกจิ๊บก็เลยแบบว่ามันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมจะต้องเว้ยนี่ยากมากเลยอ่ะคิดแล้วยังแบบท้อเลยนะถ้าเป็นจิ๊บจะท้อแต่ไม่ท้อเพราะว่าถ้าผ่านถ้ารอดถ้าสำเร็จเขาจะได้ชีวิตที่มีความสุขมากๆจากฝีมือเราแล้วคิดดูความภูมิใจมันจะระดับไหนอยู่เออมันไม่ใช่แบบยอดเดือนนี้แม่งทะลุเป้าเปล่าชีวิตของเขาและลูกเขาจะอยู่ตลอดกาลและในใจเขาจะมีผมอยู่ว่าผมสามารถทำตรงนี้ได้เหมือนที่เดี๋ยวเอจะมีความรักหลังจากวันนี้ใช่ไหมจ๊ะเอก็จะนึกถึงการสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้โค้ชจิ๊บวันนี้นะเอคงจะไม่เนี่ยได้คุณลุงคนนี้มาคุณลุงทำไมอ่ะได้น้องคนนี้ไม่ได้หรอคือขอถามอะไรที่อาจจะหลุดโลกนิดนึงพี่จิ๊บมีคนฝากถามมาได้ครับคือฟังรายการพี่จิ๊บแนะนำมาเนี่ยมีมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นความรักที่แบบแรกๆหรืออะไรแต่คนที่แบบใช้ชีวิตมายาวๆแล้วเขาแบบอยากจะรู้ว่าจุดไหนอะที่แบบพี่จิ๊บจะบอกว่าผมว่าต้องพังครับพังให้ราบมีไหมหมายความไงพังตัวมันไม่เวิร์กจริงๆมันต้องพังเช่นเมื่อกี้นี้พี่จิ๊บบอกว่า
เป็นเพราะว่าคนที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่เคยถามตัวเองอ๋อไม่หรืออะไรแบบเนี้ยมันจะถึงจุดที่มันถึงจุดนึงที่บางทีมันต้องพังแล้วมันจะเกิดใหม่มาได้หรือเปล่าหรือยังไงผมเชื่ออย่างนึงคือสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์แบบ3ปี5ปีมาเนี่ยมันแก้ได้มันแก้ได้มันมีวิธีมันไม่มีอะไรที่แบบว่าแบบดับเครื่องชนไม่มีอ่ะมันแก้ได้แล้วส่วนใหญ่ที่มักจะพบอ่ะคือผู้ที่เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยประเด็นก็คืออยู่ในตัวเขาด้วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะส่วนถามว่าที่แบบพังจริงๆที่ไม่ควรจะไปต่ออันนี้ผมเจอหลายเคสสามารถตอบตรงนี้ได้เลยคือพวกเคสมือที่สามแล้วกับคนที่มีความสัมพันธ์กันมา10-20ปีไม่ได้เป็นกรณีมือที่สามแต่ว่าเขาทนเขาล้มลุกทนหนูนี่นั่นทนฝืนตัวเองทนอะไรอย่างนี้มาจนถึงมันมีอยู่สองกรณีอย่างที่ผมบอกเนี่ยเมื่อกี้คือกรณีแรกคือทนเพราะว่าคิดไปเองก็คือดูสายตาของแฟนดูครอบครัวแล้วก็มาคิดว่าชีวิตนี้ฉันต้องอดทนฉันต้องฝ่าฟันไปให้ได้เหมือนในละครชีวิตฉันมันกรรมที่สร้างฉันมานี่กรณีแรกกรณีนี้เนี่ยคืออยู่คิดเองเปล่าเอออยู่คิดว่าอยู่ต้องทนเพราะว่าอะไรเออถ้าเกิดว่าที่เราต้องเป็นแบบนี้เพื่อเราจะได้ประคองครอบครัวของเราให้อยู่ยังมีความสุขเขารู้หรือเปล่าว่าคุณคิดแบบนี้อยู่ถูกไหมเหมือนกับที่เราคุยกันตอนแรกว่าผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะบอกฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในพังอ่ะจริงๆสามีหรือลูกก็ตามเนี่ยอยากรู้ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคุยกันหน่อยสิมีอะไรช่วยไหมความอบอุ่นจะเกิดจากตรงนั้นนะความอบอุ่นจะเกิดจากการไม่มีฉันนะเออถูกไหมถูกแล้วมันสามารถเกิดได้ทุกเหตุผลแบบแม่พี่เป็นอย่างนี้พ่อเขาเมื่อ25ปีที่แล้วโอ้โหแม่ยังไม่จบอีกเหรอก็ได้ไงแต่ไม่เคยพูดออกมาไงเออนี่ซิมเปิลมากๆวิธีการแก้แต่แบบแต่ถ้าทนเพราะว่าพฤติกรรมที่แย่ๆของผู้ชายหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันแก้แล้วไม่สำเร็จหรือไม่ดีขึ้นก็ต้องถามว่าแล้วทำไมยังอยู่วันนี้กลัวไงกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่มั่นคงเดี๋ยวสังคมว่าทุกวันนี้สังคมว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวดีเลยเดี๋ยวดูเป็นคนแย่เวลาทะเลาะเนี่ยสังคมก็ไม่มาช่วยเคลียร์ไฟที่บ้านตัดสังคมก็ไม่ได้จ่ายใช่ไหมทะเลาะกับแม่สามีสังคมก็ไม่ได้มาไกลเกลี่ยให้บางทีคำว่าสังคมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคิดไปเองเพราะจริงๆสังคมก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่ตัวใครตัวมันอยู่ดีสุดท้ายภาพต้องดูดีไงถูกแต่ภาพต้องดูดีใครคิดเราเห็นยังว่าความคิดเราตายทั้งเป็นกันไปมันขับเคลื่อนชีวิตเราจากวิธีคิดหมดเลยแต่ว่าวิธีคิดที่ควรจะคิดคืออันนี้ที่ผมสอนนักเรียนผมทุกคนเลยนะไม่ว่าจะมาถึงสังคมจะเป็นยังไงเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรก็ได้เป้าหมายคุณคืออะไรเป้าหมายเลยโค้ชครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมีความรักกันโอเคถ้าคุณต้องการครอบครัวแบบนั้นนะตำแหน่งของคุณคือแม่หรือภรรยาเนี่ยหน้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมน่าเฉาเฉาที่มีครอบครัวมีความสุขหน้าเป็นยังไงก็มีชีวิตชีวาแต่งตัวเป็นยังไงพูดเป็นยังไงกินอะไรมีกิจวัตรประจำวันยังไงพูดกับสามีไงพูดกับลูกไงเป็นเลยตั้งแต่วันนี้เลยจบจบแล้วก็ consistent ในการเป็นแบบนี้ทุกวันกันไปกับ20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเป็นเราคงจะมาเริ่มวันแรกด้วยกันแล้วทำให้มันเกิดถูกไหมยกเว้นมันไม่ชอบจริงๆก็มันก็อาจจะคือยูต้องชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ว่าถ้ายูอยากจะให้ดูมีความรักมีความสุขเพราะบางทีนะฮะเราอาจจะไม่ชอบที่เราจะต้องตื่นมาประชุมเช้าแต่เป้าหมายคือเราต้องประชุมให้ได้เพราะฉะนั้นความชอบบางทีไม่ใช่คีย์มันอยู่ที่เป้าที่เราวางเอาไว้ถูกต้องเพราะเป้าสำคัญที่สุดเป้าเปลี่ยนไม่ได้วิธีเปลี่ยนได้อันนี้ดีใช่วิธีเราสามารถเปลี่ยนได้หมดแต่เป้าต้องเป้าเดียวอันนี้ดีครับแล้วเป้าที่ผมทำงานส่วนใหญ่ก็คือครอบครัวมีความสุข
ลูกรักกันสามีมันเป็นเป้าที่มีความหมายกับชีวิตเขามากแล้วทำไมจะไม่สู้วะอยู่ต้องสู้ดิใช่ไหมยกเว้นที่ไม่อยากมีเป้าเดียวกันใช่คือถ้าคนไม่อยากมีเป้านี้ก็คงไม่ได้เจอจิมแม่ถูกไหมเขาก็จะใช้ชีวิตตามอำเภอใจแต่ส่วนใหญ่คืออยากได้เป้านี้แต่ถ้ามันไม่ได้สักทีแล้วมองไม่เห็นตัวเองครับเก็ตเลยคือจริงๆง่ายๆเลยนะหลักของพี่จากของพี่จิ๊บเนี่ยง่ายมากเลยให้เอาความมีชีวิตชีวาพลัง energy เป็นตัวตั้งให้สังเกตจริงๆมันสังเกตฟิสิกอลได้เลยนะอยากมีความรักตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็นั่งอยู่บ้านกลัวไม่อยากออกไปนั่งดูซีรีส์เกาหลีกินนอนอืดแต่อยากมีความรักเออแล้วมันจะไปเกิดขึ้นได้ยังไงเป้าคือแผนที่เป้าคือเข็มทิศและเราก็ดันตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นจบเออง่ายมากใช่ไหมใช่เรียบง่ายอะไรมาขวางก็ดันออกไปซึ่งเป้ามันเป็นของที่เราต้องการด้วยนะไม่มีใครมาบังคับเราหรือว่าเราโตแล้วเนี่ยคือแบบพอเราพ้นจากแบบอ้อมกอดคุณพ่อคุณแม่มามันก็คือเป้าเราแล้วโอเคเมื่อก่อนแบบตอนมัธยมประถมเป้าท่านแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงเพราะฉะนั้นโทษท่านไม่ได้แล้วต้องจัดการกับตัวเองครับแต่พอมีเลเยอร์คนเรามีเลเยอร์มีความกลัวมีความซับซ้อนมีความคิดเยอะมีความอะไรมันก็เลยทำให้ขัดขวางไอ้เป้าอันนั้นใช่ไหมพี่จิ๊บสิ่งเยอะที่สุดเลยนะที่มีปัญหาเป้าของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมเสียงชาวบ้านโอ้ไอ้พวกเพื่อนผู้หวังดีสื่อออนไลน์ละครหนังตัวอย่างทุกอย่างอ่ะทำให้เราสับสนกับเป้าของถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป้ายังเป็นเป้าอยู่เดี๋ยวเว้นบางคนเป้าอยากอยู่คนเดียวอันนั้นก็ต้องอีกเรื่องก็สมมติเป้าเขาอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมเราไปเจอคนที่เป้าอยากอยู่คนเดียวถามว่าถ้ามีแฟนเอาไหมเอาแปลว่าเป้ามันไม่ใช่เอาไม่ใช่ย้อนเลยโดนด่าแน่เราต้องหาเป้าที่แท้จริงที่เราต้องการจริงๆผมยึดเวลาผมทำงานผมก็ยึดแบบเป้าของการเป็นมนุษย์อ่ะเพราะมันไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ฝืนความเป็นมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเจนไหนก็ตามผมมีสปีกเกอร์ท่านหนึ่งนะตอนนี้ที่กำลังอินคือคุณจอร์แดนพีเตอร์สันใช่ไหมเอ้ยงั้นขอสุดท้ายเลยนะอัลติเมทของพี่จิ๊บในวันนี้คำตอบหรืออัลติเมทวิสดอมหรืออะไรที่พี่จิ๊บกำลังเดินทางไปคืออะไรคะหาทางยังไงก็ได้ให้จิตของเราเบาแผ่วเบาเอ้ยแล้วก็ทำให้เมื่อจิตเบากายจะเบาแล้วอยู่ใช้สเตจเนี่ยค่ะใช้ชีวิตมีเลิศนะพี่จิ๊บแล้วก็ตายว้าวครับให้มันเบาให้หมดใช่ไหมใช่ไม่ต้องขาวกับดำขนาดนั้นมีมันไม่มีหรออยู่มันไม่มีขาวดำถูกผิดมันมีแต่หนักกับเบาหนักก็คือหนักเบาเบาก็คือเบาเบาไปนิวทรัลเบาไปลอยลอยเบาเบาเบาแต่คราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้การหาจุดเบาเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนค่ะจุดไหนที่สมมติจุดหนักคืออ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆวันหนึ่งผมมีปากมีเสียงกับสมมติมีกับคุณพ่อผมปึ้งผมก็มองแกไม่เข้าใจผมหรอกผมก็อยู่ผมไม่ตีกันนะหนักไหมเนี่ยหนักเบาคือไงพ่อจิ๊บไม่ทำแล้วนะจิ๊บขอโทษนะเมื่อกี้จิ๊บใช้อารมณ์นะพ่อนะเออทำไมต้องใช้อารมณ์ผมขอโทษเมื่อกี้ผมแบบเมื่อคืนนอนน้อยพ่อนะนะขอโทษนะเบาไหมเบาสิThis is different between หนักกับเบาแล้วอยู่ต้องไปหาในทุกๆจุดของชีวิตและทำทุกวันแล้วอยู่จะรู้ทันทีว่า power ของความเบาอะมันจะทำให้อยู่ powerful เห็นด้วยมากชอบคำว่าแผ่วเบามากตอนนี้ใช้คำนี้บ่อยมากเออแล้วบางทีมันอย่าสับสนระหว่างคำว่าเบากับยอมนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือต่อให้ยอมแต่ goal เราคือเบาก็แล้วไงมันก็สุดท้ายมันก็โอเคยอมอะแปลว่ามันไม่เป็นตัวเราถูกไหมเราถึงต้องยอมแต่การไม่ยอมก็ไม่ใช่ก้าวร้าวการไม่ยอมก็แค่อยู่ก็เป็นอยู่ไงแล้วเราก็ไม่ยอมเป็นคนอื่นเราเป็นของเราแล้วเราก็มีสเตทเมนต์ของเราแบบนี้ใช่แต่เอกรู้สึกว่าถ้าเรายินดีที่จะยอมเพราะว่าเรารู้ถึงผลของมันแล้วมันก็ไม่ได้เสียความเป็นตัวเองอะไรขนาดนั้นนี่มันก็แค่แบบทำให้มันเบาในโมเมนต์นั้นเฉยๆครับมันก็โอเคอะไรเงี้ยพี่จิ๊บเนาะ
ดีงามมากเลยค่ะก็พี่จิ๊บคะถามอีกนิดนึงถ้าทุกคนอยากที่จะมาเรียนรู้เรื่องดีโคดสไตล์พี่จิ๊บอย่างเงี้ยพี่จิ๊บสอนอะไรสอนอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะผมหลักๆเลยอ่ะคือผมให้คำปรึกษาสุภาพสตรีเกี่ยวเรื่องความรักที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าแฟนคลับหรือนักเรียนก็เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่แต่ว่างานหลักๆคือให้คำปรึกษาในเรื่องของชีวิตเนี่ยมีผู้ชายด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะไม่ไปโผล่ในสื่อออนไลน์ของผมสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วผมสอนให้เขาคิดแล้วก็ให้เขาเข้าใจในการดำเนินชีวิตหรือการแก้ปัญหาในเชิงของจิตวิทยาวิธีการสอนก็มีทั้งการปรึกษาส่วนตัวการเข้าเวิร์กช็อปอะไรต่างๆที่เราทำกันมาตลอด8ปีเนี่ยนี่ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางช่องทางFacebook Line @ของเราอะไรเงี้ยได้หมดเลยเลิศเลยแล้วก็จะได้แบบเขาเรียกว่าไงได้ wisdom ดีๆได้เรียกว่าเป็นแบบอะไรที่เกาะช่วยชีวิตช่วยชีวิตได้เลยแล้วก็อินสปายมากของพี่จิ๊บนะคะฟังแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจสุดๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยจริงๆต้องขอบคุณที่พี่จิ๊บฝึกตัวเองแล้วใช้ประสบการณ์ซะเยอะเราฝึกตัวเองแล้วปรับตัวเองนี่ก็คือถือว่าเป็นแบบหนึ่งในคนที่เราต้องรักษาไว้เลยนะคะ เขาแบบมีประโยชน์อย่างมากเลย อะไรอย่างเงี้ย ยินดีครับ ได้เลยค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่จิ๊บก็ขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยนะคะค่ะแล้วก็พบกับ Cleo Self Decode กันใหม่ใน EP หน้ากับพี่เอสุพิชานะคะค่ะ